โหบ่อยที่สุดเลยบ่อยที่สุดบ่อยที่สุดเลยส่วนใหญ่จะเป็นรถอะไรบ้างครับรถกระบะกับรถเครื่องรถกระบะกับรถเครื่องรถเมื่อวานที่จะมาก็คือรถกระบะมาทางนี้รถเครื่องเขาก็ออกทางทีนะแล้วรถกระบะมันไม่เบรกเลยรถวิ่งร้อยฝ่าบอกว่าวิ่งร้อยฝ่าปังไปเลยแล้วคนได้รับบาดเจ็บไหมไอ้พวกเมียนะข้ามกระเด็นข้ามสะพานไปโดนท่อลงน้ำตายคาที่เลยแล้วคนผัวก็ตายตรงนี้นอนใจหนาตายตรงนี้แล้วลูกแล้ว4ขวบอ่ะสะโพกหักอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเหตุเกิดเมื่อไหร่ครับเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ฮะเมื่อวานคือสรุปแล้วเส้นเนี้ยคือเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดบ่อยที่สุดเลยอ่ะแล้วก็รถเครื่องรถเครื่องก็ชนครับรถเครื่องมาทางนี้มาทางนี้คือเส้นนี้ขับเร็วมากเลยเร็วมากเลยขนาดมีลูกขนานยังเร็วเลยแล้วนี่วันนี้พิษนะพุทธอายุมากแล้วไม่น่าขับเร็วเลยเร็วมากมีลูกขนานโอ้โหปั้งเข้าไปโอ้โหนั่งตายละท้อง4เดือนละครับตายกันที่เลยครับผมครับขอบคุณมากครับค่ะค่ะมันได้กับไปกับนี่นะใช่ครับใช่ถูกต้องมันอยู่ที่ไหนใช่เพราะว่าคือมันอย่างนี้กันไปหมดเลยอ่ะแบบไปกระโดดตามเลยนะพอเห็นคนตกอ่ะรู้ว่ามีคนตกก็ลงเลยลงแล้วก็ฟ้าแล้วทีนี้น้ำมันไหลเราถึงขึ้นมาได้แบบเนี้ยเห็นใช่ไหมเห็นสิเห็นตอนที่ว่าไม่ใช่หมายความว่าท้องตอนดาวลงไปเห็นตัวเหรอเขารู้ชี้ไงว่าตกตรงนี้เขาก็กระโดดตรงนี้เหมือนกันปัญหาคือชาวบ้านที่ไม่เข้าใจก็ร้องเรียนอีกว่าเราทำเนี่ยช่วงล่างเสียบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องหยุดพอหยุดเสร็จเมื่อ2วันเนี่ยได้เรียนท่านผู้กำกับว่าปัญหาเนี่ยเขาก็บอกว่าปัญหาตรงนี้ก็คือลูกก็น่ามันห่างเกินไปใช่ครับเนี่ยที่เราทำไว้ก่อนต้นเนี่ยมันต้องเสริมลูกก็น่าให้ฉีดกว่านี้แต่ก็อย่างที่บอกอ่ะพอมีชาวบ้านพูดอย่างเนี้ยเราก็รู้ว่าการทำลูกหน้าบนท้องถนนมันผิดมันมีกฎหมายอยู่ในเทศบาลใช่ครับ